ู้ชมใครที่มีแคนอยู่แล้วก็สะสมเรียนแคนไปแล้วรีบแลกเลยครับตัวไดมอนด์ครับนี่ครับแล้วก็มีรองเท้ามีหมวกมีกางเกงนะครับก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับคือหากท่านกำลังมองหาเว็บขาย ID เกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร์ 100% แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมฮัลโหลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปะโนนจากช่องTPE นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ตู้โกใหม่มาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาหลังเที่ยงคืนนะครับตู้โกใหม่มาแล้วแต่นอกเหนือจากตู้โกครับผมจะพามาสุ่มก็คือผมจะพามาสุ่มตู้โกแต่ก่อนอื่นเลยครับผมลืมบอกไปแพทอัปเดตแล้วมาที่แลกของครับมาที่นี่ครับเหรียญแคนครับแลกนี่ก่อนครับท่านผู้ชมใครที่มีแคนอยู่แล้วก็สะสมเหรียญแคนไปแล้วรีบแลกเลยครับนี่ก่อนมันจะแลกไม่ได้นะครับนี่ตัวไดมอนด์นะครับได้อย่างละ5ใบครับตัวปืนกับตัวไดมอนด์ครับนี่ครับได้มาแล้วอย่างละ5ใบครับรีบแลกครับเรามาแลกเหรียญแคนกันครับเอาของฟรีกันครับส่วนนี้ก็มีปืน M14 เข้ามาให้แลกนะครับในแบบว่าโทเค็นแดงนะครับถ้าใครที่ไม่มีสกิน M14 ก็สามารถแลกไปได้นะแต่ผมมีสกินอัตรายิงอยู่แล้วเขาดรอป M14 ลงไปเยอะนะครับผมก็ขอไม่แลกแล้วกันนะของเด็ดไปจำวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยอ๋อมีปืนนะครับแต่ผมไม่สนใจครับเอาละครับก็มาสุ่มกันดีกว่าครับท่านผู้ชมแต่เนี้ยออกยากมากเห็นเขาว่าสุ่มมีกระบอกไม่ได้ออกขอสุ่มก่อนละกัน5ใบละกันที่ได้มาจะออกมั้ยเนี่ยแซมเปิ้ลครับเลขลัคกี้83แล้วนะ What มันอะไรเนี่ยโอเคครับผมสุ่มไม่ออกครับก็สุ่มกันออกเยอะๆผมสุ่มไม่ออกอะไรผมมาลุ้นตัวนี้ดีกว่าครับเลขลัคกี้ผม73ท่านผู้ชม46ใบจะออกไหมเนาะชุดนี้มาครับติดไฟแรกไม่ออกครับติดไฟสองก็ยังไม่ออกครับเรียบร้อยเอ้ากล้าครับตกใหญ่หมดเลยนะครับสิบใบหลังก็ยังไม่ออกครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับเราสุ่มกันต่อครับยาวๆครับท่านผู้ชมมันจะไม่ออกเลยออกสก้าครับกับตัวสามเฮ้ยมันออกยากออกเย็นอะไรขนาดนั้นครับท่านผู้ชมกี่ใบเนี่ยเลขลัคกี้คือ48ใบตอนนี้เลขลัคกี้เราเอาไป100กว่านะครับท่านผู้ชม10ใบสุดท้ายครับไม่ออก10ใบก็ไม่ออกท่านผู้ชมตังแม่งเลยละกันผมจะลองหมื่นเพชรนะครับไอ้หมื่นบาทนะครับถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกกันนะครับพอแล้วครับโอเคครับผมสุ่มไปอีก3ครั้งนะครับประมาณ 3,000 ก็ประมาณ 10,000 กว่าบาทนะครับคือผมสุ่มไป88ครั้งไม่ออกท่านผู้ชมโหดปะล่ะสุ่มไปครบร้อยเลยจังหวะนี้ไม่ออกเอาออกแล้วท่านผู้ชมกี่ครั้งวะเนี่ย99ครั้งกว่ามันจะออกโอ้โหท่านผู้ชมมันออกยากเกินตัวฟรีที่เสียไปไม่ออกต้องได้เสียตังค์แล้วพี่ชมโอ้โหแบบชุดมันสวยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเล่นผมซะแล้วนี่ครับชุดนี้ครับก็มีรองเท้ามีหมวกมีกางเกงนะครับก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับคือแบบว่าแค่ว่าอยากสุ่มแล้วส่วนตัวนี้มี13ใบครับรอปืนใหม่มาครับซึ่งปืนใหม่ก็ยังไม่ออกมานะครับตอนนี้ก็รอไปก่อนครับได้แค่รอนะครับอันนี้โทเค็นฟ้ามี5อันแลกอะไรได้บ้างเนาะไปดูเรียกว่าโทเค็นเราแลกอะไรได้บ้างเหรียญรอชอนมีโทเค็น5อันแลกได้บ้างไม่ได้นะครับขั้นต่ำต้องใช้15อันถึงจะแลกสกินนาคได้นะครับแล้วก็ใช้20อันนะเพื่อจะแลกตัวนี้นะผมมี5อันเองซึ่งกล่องสุ่มก็มีราคามากนี่หมัดกิจกรรมนะครับทั้งหมดแล้วของที่มาจากกิจกรรมแต่จะบอกปืนตัวนี้ครับคือไม่ได้รีวิวให้ดูแต่ว่าต้องบอกว่าสุดจัดครับคือ M60 ตัวนี้จอกก่อนอะแรงเวอร์ท่านผู้ชมคือผมลองใช้แล้วแบบแรงมากท่านผู้ชมบอกเลยว่าโกงมากยิ่งถ้าเกิดมีของแต่งของ M60 เนี่ยบอกเลยว่าสุดจัดนะครับควรมีไว้ในครอบครองนะครับผมว่าเป็นอะไรที่สุดจริงๆนะครับส่วนหมัดนี่ไม่มีบอกนะว่ามันบวกอะไรหรือเปล่าน่าจะเป็นแค่สกินสวยๆนะครับไม่บวกอะไรนะครับก็ว่าคลิปนี้ก็คงจะจบไปในเพียงเท่านี้ครับเสียเพียเลยครับกว่าจะสุ่มได้นะคือแบบสุ่มยากมากนะครับคือแบบว่ามาบอกวิธีแบบว่าเฮ้ยไปหาตั๋วไว้ก่อนนะครับเผื่อคนอื่นลืมนะครับว่าเฮ้ยเรามีวิธีเอาตั๋วได้จากนู้นนะตั๋วฟรี4ใบไอ้รู้งี้มารับตั๋วฟรีกันเถอะครับก็คือมาบอกวิธีหาตั๋วนะครับในการเอามาสุ่มนะครับ
คือตัวไดมอนด์นะครับบอกวิธีหาตัวไดมอนด์แล้วก็ตัวปืนนะเอามาสุ่มเนี่ยแต่นี้ต้องรอให้ไปนะอีกประมาณ47ชั่วโมงก็ประมาณ2วันนะมันไปถึงจะสามารถเอาไปสุ่มปืนธรรมดาได้นะครับก็คือเก็บตัวไว้ก่อนนะครับใครที่ว่ามีเนี่ยโทเค็นโทเค็นแคร์นะก็สามารถได้นะสิชุดนี้ก็มันสวยนะแต่ว่าคือผมสุ่มไม่ได้อ่ะท่านผู้ชมแบบไม่น่าดิคือผมอยากได้นะผมสุ่มไม่ได้อ่ะดูดิคือแบบเก่งมันสวยอ่ะดูดิเขาสุ่มเงินได้เยอะแยะทำไมผมสุ่มไม่ได้ตัวฟรีผมหลายใบมากมันต้องกี่ใบมันถึงจะสุ่มได้เลขลัคกี้80กว่าแล้วอ่ะคือจะเอาโทเค็นแดงไปแลกผมก็เสียดายโทเค็นแดงนะครับจะให้โทเค็นแดงไปแลกเงี้ยผมก็เสียดายนะโทเค็นแดงเนี่ยเห็นป่ะโทเค็นแดงสามารถแลกได้แต่ว่า40อันเท่ากับถ้าแลกจริงผมได้ประมาณ20ได้มา10อันเลย10ใบนะแต่ว่าเสียดายโทเค็นแดงครับคือโทเค็นแดงมันสามารถเอาไว้แลกปืนแลกอะไรได้เผื่อมีอะไรแบบสวยๆไหมผมแลกอีกผมก็อยากจะเก็บไว้แลกมากกว่านะครับก็เลยไม่แลกไปนะก็เป็นไรครับก็ว่าคลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเราก็ได้มานะครับสำหรับชุดนั้นนะครับก็ใส่ดูหน่อยแล้วกันถ้าผมใส่ดูแล้วกันเดี๋ยวหาว่าไม่ใส่นะครับนี่ครับชุดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับใส่ทั้งชุดก็ได้ประมาณนี้มันสวยตรงไหนวะเนี่ยมันไม่ค่อยสวยครับแต่ผมว่ามันแพงด้วยอ่ะโหอุตส่าห์ไปสุ่มไม่สวยเลยนี่สวยกว่าอันนี้แคปหน้าจอต้องเป็นแบบวาดได้ใส่แจ็คประมาณนี้เหรอหันข้างหรือหันหน้าตรงๆแล้วกันปกติเขาใส่แว่นเนาะเขาไม่ใส่แว่นแคปหน้าจอแล้วกันครับเอาไว้วาดให้สายแจกหน่อยผมเดินไปวาดโลโก้นะครับท่านผู้ชมก็เอาวาดตอนนี้ก็คลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแต่ผมรำคาญแชทนี้มากเลยเยอะมากท่านผู้ชมโอ้ยใส่กันนัวครับตอนนี้ใครเหงาก็ไปคุยกับเขานะครับเอาว่าไปแล้วครับบ๊ายบายท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะครับเผื่อมีอะไรมาใหม่บ๊ายบายนะจ๊ะเอาละครับนั่นนี่ก็คือเพจของผมนะครับก็คือแบบว่าถ้ามุมมองที่ว่าดูในโทรศัพท์แนวตั้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือเพจ PJTPE นะครับเป็นเพจ Facebook นะครับที่ผมสตรีมเกมอยู่นะครับผมก็จะสตรีมเกมในเพจนี้ทุกวันนับนี่ครับก็จะมีอย่างนี้ครับเมื่อคืนนะครับที่เล่นกับคนดูก็จะมีนี่ครับพาเก็บแรงค์นะครับแล้วก็จะมีแบบ1-1กับคนดูนะครับแล้วก็หลายอย่างครับไปเรื่อยนะครับหลักๆก็คือผมจะเนี่ยสตรีมเนี่ย1-1คนดูนะแล้วเก็บแรงนะครับพาคนดูเก็บแรงนะครับพาเล่นนะครับอยู่ทุกวันนะครับถ้าใครว่าอยากเล่นกับผมในสตรีมนี่ครับแต่ว่าเมื่อก่อนผมเปิดหน้าเดี๋ยวนี้ผมขี้เกียจเปิดแล้วครับผมก็เลยปิดหน้าแล้วนะครับเมื่อก่อนจะเปิดหน้าอย่างเงี้ยสตรีมเงี้ยก็ยังไงก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นกับผมก็ฝากติดตามเพจ PJTPE ด้วยนะครับเพราะว่าปกติผมสตรีมเกือบทุกวันนะครับเหมือนว่าเนี่ยก็จะมาสตรีมอยู่ในเพจนะที่ทุกคนถามว่าเฮ้ยพี่ไม่สตรีมหรอพี่สตรีมนะครับแต่พี่ย้ายมาสตรีมเพจนะครับฝากทุกคนมาติดตามหน่อยนะครับเพจพี่เองนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับเห็นว่านี่หน้าปนนเห็นหน้าปนนไหมครับนี่แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดหน้านะตอนนี้คือคนดูน้อยมากเดี๋ยวว่างๆค่อยเปิดนะครับตอนนี้ก็สตรีมไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็อันว่าฝากติดตามเพจนะครับ PJTPE นะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดนะครับกดกระอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับถึงสามารถจะบอกว่ารับการแจ้งเตือนจากเพจผมได้นะครับท่านผู้ชมก็ฝากหน่อยครับเพจPJTPEนะครับไปละ